ทิตย์เลยทีเดียวค่ะที่ปักหมุดมาที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดค่ะที่พึ่งทางจิตใจของเรานะคะเรามีวัดวาอารามมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมะธรรมชาติและก็ศิลปะวัฒนธรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วนะครับในคณะนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านชัยยาพรหมาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านมณะพรเจริญศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะครับมอมหลวงชโยทิศกิจดากรครับผู้แทนการค้าไทยนะครับและก็แน่นอนครับเจ้าบ้านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านกชนเกียรติรักพานิชมณีนะครับแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับค่ะและคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะรวมไปถึงนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและที่สำคัญที่สุดค่ะพี่ช้างนั่นก็คือพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนในพื้นที่อำเภอท่าศาลาสิชนและขนอมค่ะครับต้อนรับท่านวิมนะครับรุ่งวัฒนจินดาด้วยนะครับและร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์ครับคณะทำงานนายกรัฐมนตรีนะครับเอาแล้วครับท่านแว่นควักออกมาแล้วครับคุณกิฟต์ครับเป็นไอ้ไข่รุ่นแรกหรือเปล่าคะเนี่ยนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับมอบให้เป็นที่ระลึกกับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ครับค่ะบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนะคะการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านนายกโชว์ให้ดูแล้วนะคะให้พี่ๆสื่อมวลชนซูมไม่ทันวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะมีพี่ๆสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันลงพื้นที่กันมาเยอะมากเลยทีเดียวค่ะนะฮะเดี๋ยวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่หายากนะฮะหลังจากนี้นะครับแล้วเตรียมพร้อมเลยนะคะพวกเราที่อยู่ที่บริเวณพิธีแห่งนี้นะคะตอนนี้ท่านนายกกำลังจะเดินมาที่บริเวณด้านหน้าเวทีครับนะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็ยืนรอต้อนรับให้กำลังใจส่วนท่านนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตอนท้ายได้มีโอกาสเจอสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราแน่นอนครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของนิทรรศการเนี่ยของวัดไอ้ไข่ด้วยนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมารูปนะคะของไอ้ไข่นะคะตามตำนานที่เล่าขานกันมาค่ะลองเล่าให้ฟังสิครับของเราคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆเนี่ยเหมือนจะมีส.ส.นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดินทางมาร่วมต้อนรับด้วยนะครับค่ะอย่างที่บอกนะคะเป็นความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนค่ะในฐานะเจ้าบ้านการต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะอันนี้เดี๋ยวสักการะในส่วนของไอ้ไข่นะครับเด็กวัดเจดีย์ก่อนครับก็มีปิดทองนะคะปิดทองครับแล้วก็ในช่วงวันที่10ถึง17นะครับเมษายนนี้นะครับวัดเจดีย์ไข่ก็มีงานประจำปีนะฮะทุกท่านก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้นะครับในช่วงของสงกรานต์นี้ด้วยนะครับมีหมอรสมให้ชมฟรีกันทุกค่ำคืนกันเลยทีเดียวครับค่ะและภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในตอนนี้นะคะคือการไลฟ์สดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับเห็นไหมไหวสวยมากใช่ค่ะท่านนายกของเราหล่อสมาร์ทนะคะแล้วก็ทำบุญด้วยนะคะดูเลขก่อนไหมเป็นแบงค์พันนะครับเป็นแบงค์พันท่านนายกด้วยนะคะน่ารักมากครับโอ้โชคดีมากมากเลยคนที่อยู่ที่นี่เริ่มมีขาเริ่มมีรถใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะได้สักครั้งหนึ่งครับค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีโอกาสต้อนรับท่านผู้นำประเทศของเราค่ะอ
ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านเกษียณแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นอาภิเษกแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับรวมถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราเดินทางมาถึงที่บริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงปรบมือเป็นกำลังใจดังๆต้อนรับท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเดินทางมาถึงเรียบร้อยครับพร้อมกับคณะนะครับนำโดยท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมัมหลวงชโยทิศกิจดากรผู้แทนการค้าไทยนะครับท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งต้อนรับนายกรัฐมนตรีค่ะและอย่างที่บอกนะคะต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะพี่น้องประชาชนนะคะที่จะผูกผ้าขาวม้านะคะเพราะว่าท่านนายกของเราเป็นผู้นำแฟชั่นผ้าขาวม้านะคะนะครับเอาละครับเสียงกรี๊ดอยู่ไหนขอเสียงคนโคนเทนี่คือพลังของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชครับส่งเสียงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนายกล่อมั้ยล่อก็7เดือนเต็มแล้วนะครับได้รู้จักกับท่านรัฐมนตรีปุ้ยของพวกท่านทุกคนที่เป็นที่รักของพวกท่านทุกคนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศไทยนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดผมว่าวันนี้เรามาดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านเองท่านก็ชวนให้ผมมาดูว่าเราจะช่วยกันพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทุกคนที่นี่ได้อย่างไรเราทำงานกันมา7เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีท่านรัฐมนตรีหลากหลายกระทรวงมาในวันนี้นะครับซึ่งเรามาดูแล้วก็มายืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเพชรก็เป็นเพชรเสมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ใช้ความสำคัญแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปที่จะพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองหลักสมกับที่มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายนะครับผมขอเรียนงี้ครับว่าที่มาที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมามากกว่า1วันแต่แน่นอนครับถ้าเกิดคอยเวลาให้มันมายาวๆเนี่ยมันก็คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะมาได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้การที่มาจังหวัดนี้แค่วันเดียวเนี่ยก็พอจะเห็นว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เราต้องกลับไปทำการบ้านกันอย่างไรบ้างนะครับเรื่องอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสนามบินเห็นด้วยเลยครับว่าศักยภาพสูงยังไงก็ต้องเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศครับผมเข้าใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์แล้วก็จากมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนี้เยอะมากนะครับเรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมในแง่ของสนามบินแต่ว่าแน่นอนครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ที่นี้ก็จะกลับไปทำการบ้านไม่ใช่แค่เตรียมการเปิดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเดียวเรื่องของการขยายรันเวย์ให้ยาวขึ้นรองรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถทำให้เครื่องบินที่มีขนาดความจุ200คนบินมาลงได้จากหลายๆประเทศในทวีปเอเชียเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวซึ่งเราให้ความสำคัญวันนี้ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาก็จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของทางศาสนาทางวัฒนธรรมไปศึกษาและขยายผลต่อว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดีขึ้นเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องสำคัญผมทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีการปลูกยางเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็บังเอิญเป็นจังหวะที่ดีที่มาตอนนี้เนี่ยในช่วง7เดือนที่ผ่านมาในราคายางก็ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องผมก็หวังว่าเราจะช่วยกันทำงานต่อไปเพื่อที่จะรักษาระดับราคายางให้สูงอย่างนี้อย่างต่อไปครับเรื่องของ
ปัญหาความยากจนเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่หลากหลายมิตินะครับวันนี้ท่านมีผู้แทนที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กใจใหญ่ได้มาดูแลกระทรวงที่สำคัญคือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับถือว่าเป็นกระทรวงที่ใหญ่กระทรวงหนึ่งเลยนะครับแล้วท่านเองท่านก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าจังหวัดนี้จะถูกพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่เขาสามารถไปถึงได้ครับยังมีอีกหลายๆมิตินะครับที่ทางรัฐบาลพยายามจะทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบผมก็อยากจะขอความกรุณาว่าถ้าท่านใดเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับเรามีระบบในการที่เข้ามาแจ้งแล้วก็ให้ทางเจ้าหนี้กับลูกหนี้พบกันโดยมีเจ้าที่กระทรวงการคลังมีเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายความปกครองเข้ามาช่วยดูแลทำให้เรามีการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ก็อยากจะขอวิงวอนนะครับว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหาเหล่านี้ก็อย่าได้นิ่งนอนอย่าได้กลัวอิทธิพลนะครับบ้านเมืองมีขื่อมีแปรเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะดูแลท่านทำงานมาเหนื่อยแทบตายแต่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ยมหาโหดผมเชื่อว่าเป็นเรื่องอะไรที่พวกเราทุกคนรับไม่ได้แล้วก็อยากจะให้มันหมดไปจากสังคมไทยนะครับท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองรองมาแต่ว่าเราอยากให้เป็นเมืองหลักแต่ผมอยากจะขอพูดงี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับแล้วมีศักยภาพสูงมากมีส.ส.อยู่ถึง10ท่านนะครับเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้จริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองรองนะครับเป็นเมืองหลักที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลให้มากขึ้นอย่างที่ผมเรียนครับทำงานมาแล้ว7เดือนนะครับรวบรวมข้อมูลมาเยอะมากแล้ววันนี้ได้มาพบปากกับพี่น้องจากวันนี้เป็นต้นไปเราเริ่มนับหนึ่งดีกว่านะครับว่าเราจะขุดศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาได้มากน้อยขนาดไหนการเยือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไม่เกินอีก6เดือนจะกลับมาอีกครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการทำงานทุกคนครับขอบคุณครับค่ะท่านนายกยังคงอยู่บนเวทีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านคณะผู้บริหารด้านหน้านะคะแถวหน้าค่ะถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญครับเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกันนะคะตามที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้ค่ะเป็นคำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและ6เดือนข้างหน้านายกจะกลับมาที่นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกเอาไว้ครับวันนี้นะครับครั้งแรกครับที่ท่านเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้านบนเวทีครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีครับด้านล่างนะครับเรียนเชิญค่ะเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและตอนนี้พี่น้องประชาชนทุกท่านยืนขึ้นเลยค่ะเราจะถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ2,000 กว่าชีวิตในห้องนี้และอีกหลายพันที่อยู่ด้านนอกค่ะเพราะเก้าอี้ไม่พอจริงๆวันนี้เป็นความตั้งใจของคนนครศรีธรรมราชที่จะมาต้อนรับผู้นำสูงสุดของประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาทวีสินครับค่ะและต่อไปนะคะเราจะเป็นเมืองหลักเป็นเมืองน่าเที่ยวค่ะขออนุญาตบันทึกภาพร่วมกันนะคะพี่น้องด้านหลังยืนขึ้นได้เลยนะคะยืนแล้วยิ้มด้วยเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะนะครับพี่น้องประชาชนและเยี่ยมชมในส่วนของบูธนิทรรศการครับขอเสียงพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชดังๆอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
นี่คือความตั้งใจของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคอีกหนึ่งจุดค่ะที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเยือนและพี่น้องก็มีความตั้งใจมาต้อนรับกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวค่ะนะครับวันนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราครับนี่นะครับวันนี้ตั้งใจกันจริงๆนะมารอคอยกันอยู่นะฮะก็มีดอกไม้นะคะที่มอบให้เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกค่ะนะตอนนี้หลายคนยังเข้าไม่ถึงนะเพราะมีน้องประชาชนกันเยอะเอาเป็นว่าส่งเสียงดังๆให้ท่านนายกอีกครั้งหนึ่งสุดยอดมากครับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้นะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่แวะมาที่นครศรีธรรมราชเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีพัฒนาวิชัยกุลครับได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเพราะเราเชื่อว่านายกมาแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครับในส่วนของสนามบินในเรื่องของการท่องเที่ยวราคายางพาราการแก้ปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและอย่าลืมให้ดูมีกลุ่มเงินในการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใช่แล้วครับอีก6เดือนครับเราจะมาต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะฮะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้ยังฝ่าปุ่มชนพบปะพี่น้องอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองครับและพี่น้องประชาชนนะคะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินค่ะคุณครับเชื่อเหลือเกินครับจะมีนครศรีธรรมราชของเรานะครับจะต้องเป็นที่รู้จักนะครับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ตลอดทั้งวันครับพี่ๆสื่อมวลชนส่งข่าวนครศรีธรรมราชทั้งวันเลยครับใช่ค่ะข่าวต้นชั่วโมงข่าวหลักนะคะต้อนรับด้วยนะคะหลายๆท่านเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่เดินทางมาค่ะในตอนนี้ยังคงไลฟ์สดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับผมตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ไปเยี่ยมชมนะครับในส่วนของนิทรรศการนะครับที่ได้นำมาจัดแสดงนะครับภายในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นบูธนิทรรศการต่างๆครับที่เป็นของดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราครับและวันนี้เราต้องขอบคุณครับผู้หญิงตัวเล็กที่นั่งอยู่ในใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชกันมานะครับนั่นก็คือท่านรัฐมนตรีพิมพ์ภัทราวิชัยกุลด้วยครับใช่ค่ะคุณมีอะไรขอให้ทุกท่านประชาชนและท่านผู้ชมทางบ้านสื่อสารกล่าวรายงานนะครับผมเชื่อครับว่ามันเข้าถึงหัวใจนะของพวกเราครับบางคนนี่น้ำตาซึมนะฮะเพราะว่าคำพูดทุกคำพูดออกมาจากใจของท่านรัฐมนตรีปุ้ยของพวกเรานะคะใช่ครับแล้วก็ยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชคนไทยมองแชมป์โลกสองสมัยครับท่านนายกนี่ร้อนร้อนชิคโกโก้เย็นๆนะครับชื่นใจนะฮะหายเหนื่อยนะคะครับแกงไตปลาไม่ต้องแล้วนะวันนี้เพราะท่านชิมมาแล้วชิมแล้วมาพี่ชวนชิมชิคโกโก้นะคะครับผมก็แอบเห็นว่ามีบุ้นไตปลาอยู่ด้วยนะแล้วก็นอกจากโกโก้แล้วเรายังมีส้มโอทับทิมสยามด้วยนะคะท่านนายกส่งให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วนะคะโกโก้อันแสนอร่อยจากสะแก้วท่าศาลานะฮะคือที่นครศรีธรรมราชของเราเนี่ยก็ต้องมีการปลูกในเรื่องราวของโกโก้นะฮะอยู่เยอะเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับว่าไม่ได้เป็นสายพันธุ์ของโกโก้ที่นครศรีธรรมราชทำเจอสิ่งคนและ
อำเภอขนอมนะและตอนนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของเกษตรกรนะคะที่จะมอบข้าวโพดเป็นสยามให้กับท่านในรัฐบาลด้วยค่ะนี่คือความขอบคุณนะต้อนรับจากพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรียกได้ว่ามากันเพื่อที่จะต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เชื่อแน่ว่าครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะมีในส่วนของหน่วยงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกให้เกียรติเดินทางมาเพราะเราทราบดีค่ะว่าท่านจะมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงท่านไปที่ไหนเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านไปท่านไปภาคอีสานมีน้ำมีถนนท่านไปภาคเหนือฝุ่นควันการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องก็ดีขึ้นวันนี้ท่านมาภาคใต้ค่ะเราหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนทุกๆภาคที่ท่านไปนะคะสำหรับนครศรีเราโดนจำกัดด้วยคำว่าเมืองรองมาตลอดค่ะแต่ตั้งแต่มี Ignite Thailand ดิฉันดีใจมากที่ท่านสุดาวันท่านพูดถึงเมืองรองแล้วก็ไม่มีคำนี้อีกต่อไปท่านบอกว่าประเทศนี้มีแต่เมืองหลักและเมืองหน้าท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชเราเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวแล้วเรากำลังจะเป็นเมืองหลักเพราะท่านนายกและท่านรัฐมนตรีค่ะนครศรีธรรมราชเรามีความหลากหลายเรามีพื้นที่มากมาย23อำเภอเรามีภูเขาเรามีทะเลเรามีน้ำตกเรามีนักการเมืองที่มาหลากหลายพรรคค่ะแต่นักการเมืองที่มาหลากหลายพรรคล้วนแล้วแต่เป็นพวกเดียวกันเพราะเราตั้งใจพัฒนานครศรีธรรมราชดังที่ท่านนายกได้เห็นว่าวันนี้มีเพื่อนส.ส.หลายพรรคมาอยู่ที่นี่ค่ะจากภูมิใจไทยมา2ท่านค่ะท่านสถาขาวขำและท่านมุกดาวันนะคะแล้วก็มีจากพรรคพลังประชารัฐค่ะเราอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อมาช่วยนครศรีธรรมราชร่วมกันค่ะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าความหลากหลายที่มีในพื้นที่ก่อนหน้านี้เราโดนจำกัดด้วยคำว่าเมืองรองแต่ตั้งแต่มี Ignite Thailand เรากลายเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวแล้วเรากำลังจะได้รับการยอมรับจากจังหวัดอื่นๆค่ะเราเป็นเพชรเม็ดงามที่อยู่ในหมู่เกาะทะเลใต้แต่วันนี้จะได้รับการเจรนัยจากท่านนายกท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยใช้เวทีนี้ที่สิชนนครศรีธรรมราชเป็นโรงงานเจรนัยเพชรให้ขึ้นแหวนให้เป็นแหวนเพชรเม็ดงามของนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันเองขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างท่านได้เห็นแล้วว่านครศรีธรรมราชเรามีศักยภาพหวังแต่ให้ท่านนายกท่านคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดิฉันขอใช้โอกาสนี้แทนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณในน้ำใจของท่านที่สละเวลามานครศรีธรรมราชและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกของท่านแต่จะเป็นครั้งต่อไปที่จะมาเยือนแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของนครศรีธรรมราชในการยกระดับยิ่งยิ่งขึ้นไปกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพิมพ์พัชชาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะและในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรี